ากมาเรียนถ่ายรูปก็เพราะว่าการถ่ายรูปเป็นจินตนาการอย่างนึงนะคะที่คนตาบอดหลายๆคนใฝ่ฝันถึงค่ะถึงแม้ว่าพวกเราจะมองไม่เห็นแต่พวกเราก็อยากเรียนค่ะเพราะว่ามันเป็นจินตนาการที่สวยงามก็อาชีพด้านไหนที่เวลาถ่ายแล้วเราไปมันคือมาที่หน้าจอใช่ค่ะเห็นนิดนึงใช่ไหมคะนิดนึงทีนี้ไอ้กลุ่มมันจะมีอยู่หลายกลุ่มพี่จะบอกว่ากลุ่มเปิดเสียงอันนี้กลุ่มแรกคือกลุ่มโหมดในการถ่ายรูปอันนี้หมู่กลุ่มแคสเตอร์แล้วกลุ่มเปิดมันจะมีกลุ่มเล็กๆอยู่ตรงนี้ครับสัมผัสได้ใช่ไหมครับต้องเปิดดูครับเวลาเปิดก็ปิดข้างล่างมันจะมีตรงนี้ที่บอกว่าเป็นเปลี่ยนแบตเตอรี่หรือเปลี่ยนเมมโมรี่การ์ดนะคือเวลาเปิดก็คือกดลงไปกดแล้วก็ดึงดึงออกนิดนึงแล้วก็เปิดออกมาหนูน้องเดี๋ยวอย่าง้างให้มันจนสุดนะเพราะเดี๋ยวมันจะหักครับเอาไว้หยุดที่ไหนก็หยุดที่นั่นเดี๋ยวจะไปขืนมันทีนี้เวลาเราเปิดเราจะเอาแบตเตอรี่ออกก็คือกดมันจะมีถุงตรงนี้ไอ้ตรงนี้เลยถ้ากดลงไปแล้วไอ้แบตมันจะเด้งออกมาแล้วลองกดใช่แล้วพอมาทีนี้มันจะมีไอ้อีกอันนึงก็คือตัวเมมโมรี่การ์ดคือการเป็นตัวที่ใช้บันทึกภาพก็แค่ดึงออกมาแค่จับแล้วก็ดึงขึ้นมาอ๋อเวลาใส่ก็ใส่อันนี้ใช่แต่ทีนี้มันมีหลักการนิดนึงเวลาใส่นะครับใส่แล้วรับไปที่พอแล้วใช้ถ่านแล้วหนูจะรู้ด้วยกันว่าถ้าเราใส่ถุงข้อมือจะมีเป็นสี่เหลี่ยมเอาด้านเรียบๆไปค่ะใช่แล้วมันก็คือเราจะรู้ด้วยว่าถุงข้อมือคือเอาตัวที่มันที่เป็นโบ๋ๆไปนิดนึงเนี่ยคือใส่ลงไปถ้าเกิดใส่ไม่ถูกมันก็จะไม่เข้าไม่ใส่ถ่านถ้าเกิดมันเข้าก็จะไปถือไม่น่าเสียดายถ้ามันเข้าแสดงว่ามันไม่ถูกทางเพราะฉะนั้นเดี๋ยวว่าถูกทางเมมโมรี่การ์ดอ่ะเมมโมรี่การ์ดมันจะเป็นสี่เหลี่ยมเหมือนกันแต่ว่ามันจะมีหักมุมนิดนึงคือตรงนี้ดอกนะฮะเป็นสี่เหลี่ยมเวลาหักมุมก็คือเอาไอ้ตัวหักมุมน่ะไปทางด้านขวามือของเราจะถ่ายไม่ได้อย่าไปถือนี่นะแล้วก็ปิดกดลงไปให้กดลงไปแล้วก็ดันมาด้านซ้ายมือเรานิดนึงดันกดลงไปให้ไม่สนิทก่อนไม่สนิทกดลงไปก่อนแล้วก็ดันมาด้านซ้ายมือเราคิดว่าตาจะไม่ตาแล้วขอสายห้าก้าวสี่คนทำไงวัดเหมือนเดิม